วันนี้จะมีการแจกเอกสารเชิญน้องๆตำรวจแจกเอกสารได้เลยนะฮะอันนี้นะฮะ18คนโกงหลอกลวงเขาได้สรุปมาแล้วว่าวิธีโกงของผู้มิจฉาชีพทางโทรศัพท์เขาทำอะไรบ้างนะครับแน่ๆเลยแน่ๆเลยก็คือเรื่องของการหลอกขายสินค้าออนไลน์ฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆสาวๆต่างๆที่ชอบซื้อของออนไลน์ระวังนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีโทรศัพท์ลึกลับให้เปิดบัญชีอ้างว่าเปิดบัญชีบ้างนะอ้างว่าเราเปิดบัญชีแล้วก็เป็นบัญชีม้าบัญชีทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้คำนึงไว้เลยว่าหลอกเรานะครับแม้กระทั่งการยืมเงินนะครับการยืมเงินหลอกลวงต่างๆให้เราเลยรู้ไว้เลยว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้มันมีช่อโกงแบบนี้เยอะมากและที่สำคัญที่เห็นที่เราอยู่นะครับในโลกออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นว่ามีการแจ้งความบ่อยครั้งมากนะครับ